สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพุนิซ่าชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีส่องชุดคนที่เราแอบชอบกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างค่ะอันดับแรกนะคะก็ให้ทุกคนเข้ามาที่แมปนี้เลยค่ะแมปนี้นะคะจะมีชื่อว่า Outfit Loader ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะพอเข้ามาแล้วนะคะทางด้านซ้ายมือของจอค่ะก็จะมีแถบให้เรากดนะคะให้ทุกคนกดที่ปุ่มสีเขียวโหลด user ได้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อคนที่เราจะต้องการดูชุดเขานะคะแล้วก็กด enter ค่ะเราจะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องทุกตัวอักษรนะคะไม่งั้นจะไม่สามารถดูชุดได้ค่ะอันนี้นะคะเราจะพิมพ์ชื่อเราค่ะจะเป็นการยกตัวอย่างให้ดูนะคะพอคนที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลบอกค่ะว่าคนนี้มีชุดที่บันทึกไว้ทั้งหมดกี่ชุดนะคะพอโหลดครบทุกชุดแล้วก็จะมีเวลานับถอยหลังในการดูชุดค่ะโดยสามารถดูได้อีก10วินาทีหลังจากนั้นนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวิธีการดูชุดคนที่เราแอบชอบก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครอยากดูชุดของเพื่อนเนี่ยก็สามารถดูได้เช่นกันค่ะยังไงนะคะคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย